วัสดีครับเนอร์เซอรี่ไม่รับเลี้ยงเด็กหญิง2ขวบไล่ไปทำสัญญกรรมหน้าก่อนนะครับเนอร์เซอรี่แห่งนี้อยู่ในประเทศรัสเซียปฏิเสธรับเลี้ยงเด็กหญิง2ขวบเพราะมีกะโหลกที่ผิดรูปซึ่งเขาบอกว่าอาจจะทำให้เด็กคนอื่นกลัวโดยเธอมีลักษณะกะโหลกศีรษะที่กว้างกว่าปกติหน้าผากกว้างกระดูกนิ้วมือและนิ้วเท้าบางนิ้วบิดเบี้ยวและพันกันด้วยครับทางเนอร์เซอรี่บอกพ่อแม่ของเด็กคนนี้ให้พาเธอไปทำสัญญกรรมเสียก่อนเขาถึงจะรับเลี้ยงพ่อแม่ของน้องเคยนัดหมอทำสัญญกรรมแล้วแต่ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งด้วยเหตุผลที่ยังไม่ชัดเจนครับเจ้าหน้าที่รัฐกำลังดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับจากข่าวนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอย่างเช่นคำว่าปฏิเสธก็คือ reject อย่างเช่นพวกเขาปฏิเสธเธอก็คือ they rejected her หรือถ้าเธอถูกปฏิเสธก็จะใช้คำว่า she got rejected อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ยอมอย่างเช่นพวกเขาไม่ยอมที่จะช่วยเหลือเธอก็คือ they refusedTo help her. ส่วนทำสัญญกรรมก็จะใช้คำว่า to undergo surgery. แต่แบบนี้ก็เป็นทางการพอสมควรถ้าจะใช้ภาษาปากแบบบ้านๆครับง่ายๆก็คือ to get surgery. อย่างเช่นถ้าจะบอกว่าเขาทำสัญญกรรมแล้วก็คือ she got surgery หรือ she underwent surgery. ทีนี้ถ้าจะบอกว่าฉันสงสารเธออย่าไปใช้คำว่า I pity her. เพราะว่าคำว่า pity ก็คือเหมือนคำว่าสมเพชคือฟังดูไม่ค่อยดีครับใช้คำว่า I feel sorry for her ก็คือสงสารนะครับทีนี้หวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ